ไม่ว่างจริงจริงหรือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอทั้งคืนก็จะตามฝากข้อความให้กันไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรต้องทำได้รับไหมข้อความว่างไหมสักนาทีขอเสียงปรบมือต้อนรับลิเดียหน่อยครับสวัสดีค่ะว้าวเรารอดใช่ไหมกับเวอร์ชันนี้โอเคไหมคะรอด คือไม่เคยทำอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนปกติก็คือจะร้องตามแบ็กกิ้งแทร็กตามเพลงตามคอร์ดตามโน้ตปกติแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกที่แบ
วางราชโทกับเปียโนตัวเดียวคือเราได้เล่นกับพี่โตนี่คือแบบความฝันอะมันดีใจมากเพราะได้ยินเสียงได้ยินการร้องของเดียที่แบบอีกแบบนึงเลยอะเพราะว่าได้พี่โตนะถ้าไม่ได้พี่โตมาวันนี้เดียก็ไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแบบนี้นะคะต้องขอบคุณพี่โตนะคะขอบคุณที่มาไปโด่งดังนะครับเราชวนกันมาหลายครั้งมากแต่เดียก็ยุ่งเพราะว่านะเป็นทั้งคุณแม่ลูก3นะคะคุณแม่ลูก3ทำงาน full time นะคะเรียกว่า full time mom แล้วก็ full time working woman นะคะก็ full time wife ด้วยนะคะสามีก็ต้องดูแลนะคะเก่งมากเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากแล้วก็จัดการบริหารเวลาจัดการตัวเองได้เยี่ยมมากคือถ้าพูดถึงพูดถึงลิเดียนะครับเราเรียกว่าลิเดียเป็นเจ้าแม่แบบ R&B ยุคบุกเบิกเลยเพลงนี้เลยว่าอะไรชื่อโทรกลับกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วเพลงนี้คือตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะเป็นเพลงป๊อปใช่ไหมคะใช่ครับแต่เราเนี่ยคือด้วยเราเรียนอินเตอร์มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับเพลงฮิปฮอปเพลง R&B เพลงบลูส์โซลอะไรพวกนั้นเราก็จะฟังพวกแบบ Destiny's Child All for One หรือว่าเป็นแบบพวกแนวเพลงอย่างนี้เราก็เลยเวลามาร้องกับเพลงป๊อปมันก็กลายเป็นว่าร้องเป็นในแนวที่เป็นแบบ R&B ในเพลงป๊อปใช่แต่วิธีการร้องแบบเดียเนี้ยกลายเป็นซิกเนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเสียงเขาไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอื้อนของเขาให้ใครมาร้องก็จะไม่ร้องไม่ได้อย่างนี้เพราะมันเป็นลึกขึ้นจมูกขึ้นจมูกก็คือถ้าใครอยากร้องเหมือนลิเดียนะคะเอามือนะคะปิดจมูกแล้วร้องได้เลยนะคะก็จะได้เสียงเป็นคาแรคเตอร์นี้แต่มันกลายเป็นคาแรคเตอร์นี้เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดและผมว่าไม่ว่าช่วงเวลาผ่านไปขนาดไหนร้องมาก็รู้ว่าเนี่ยคนนี้มีคนเดียวลูกเอื้อนแบบนี้เสียงเป็นหวัดหนึ่งเดียวเท่านั้นของเมืองไทยนะคะแล้วเวลาเราเป็นหวัดมันขึ้นมากกว่านี้ไหมยิ่งบูบี้มากกว่าเดิมค่ะพี่โตใช่ค่ะแล้วเวลาร้องได้ไปงานร้องบ้างไหมแบบที่บูบี้เสียงแบบเนโซ่จังเลยแบบดีจังอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ค่ะก็เพราะว่าแบบสเกลมันก็เริ่มจากการที่บูบี้อยู่แล้วแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อาจจะโชคดีของเราไปเพราะปกติพี่เคยไปงานแล้วพี่ไม่สบายแล้วพี่เสียงแบบบี้ร้องมาแล้วรู้เลยคนหน้ายิ้มเลยเพราะแบบรู้ว่าเสียงเราบี้นี่คือข้อดีของเขานะครับพูดถึง Destiny Child พูดถึง R&B เราร้องเพลง R&B กันมั้ยได้ค่ะเพลงไหนดีอ่ะเพลงเราเจอกันที่แมสซิงเราร้องเพลงที่ตอนนั้นหน้ากากซูโม่ร้องไหม Loving You ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ร้องไว้ใช่ใช
Remember the first day when I saw your face. Remember the first day when you smiled at me. You stepped to me and then you said to me, I was a woman you dreamed about. Remember the first day when you called my house. Remember the first day when you took me out. We had butterflies, although we tried to hide. And we both had a beautiful night. The way we held each other's hand, the way we talked, the way we laughed. It felt so good to find your love. I knew my pain and that you were the one. I know that he loves me 'cause he told me so. I know that he loves me 'cause his feelings show. When he stares at me, cares for me, you see how he's so deep in love. I know that he loves me 'cause it's obvious. I know that he loves me 'cause it's me he trusts. He's missing me and he's not kissing me. And when he looks at me, his brown eyes tell his soul.ไปรอดไม่เหมือนที่นัดกันไว้นี่แต่ดีทุกครั้งไม่เหมือนสักครั้งแต่สดไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนเลยในชีวิตเลยค่ะน่าจะมีประมาณล้านโน้ตเอื้อนทีก็ตอนจบแบบเห็นมันมาขนาดนี้แล้วตอนจบพาไปนู่นหน่อยอะไรเงี้ยโหดีจังดีเดี๋ยวไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยพี่โตขอบคุณมากพี่ว่าขอบคุณที่ชวนเดมาค่ะตั้งใจทำเป็นโนนไอเพราะเหตุนี้เลยอยากเล่นดนตรีอยากเล่นกับคนที่เราสนิทคนรู้เราจักอยากให้เขามีโมเมนต์ที่ได้ร้องเพลงจริงๆจริงคือพออยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่อายุ18ซึ่งตอนนี้ลูก3อายุ36เนี่ยคืออยู่มาเกือบ20ปีเราก็ทำหน้าที่แบบมาทำซ้ำๆแบบเดิมมาแบบหลายปีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แต่บางทีเราขึ้นไปแล้วมันแบบมันไม่มีอินสปิเรชันที่แบบเราขึ้นไปแล้วแบบฉันอยากทำสิ่งนี้ฉันมีความสุขอยากจะลองอะไรใหม่ๆทำอะไรที่แบบมาจากข้างในจริงอะไรเงี้ยก็วันนี้รู้สึกว่าได้ทำวันนี้เป็นการเติมไฟเหมือนกับว่าเราได้ทำสิ่งที่เราแบบ this is what music is all about ใช่มันคือสิ่งที่เราแบบทำแล้วเราแฮปปี้ขอบคุณมากแล้วเราได้ฟังนิดเดียวในแบบผมเชื่อว่าในมุมเนี้ยในการร้องแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ยินที่ไหนเลยไม่เคยร้องแบบนี้ที่ไหนคะดีมากเลยครับตอนนี้ผมเห็น Dean Dynasty คืออะไร Dean Dynasty จริงๆก็จะเป็นรายการ reality คือเราเองเนี่ยก็จะดูรายการของเมืองนอกอยู่บ่อยๆที่เป็นแบบเราในเมืองไทยเราไม่เคยเห็นอย่างนี้ไงใช่มันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็พอทาง HBO เขาแบบให้เราไปทำกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าโหแพลตฟอร์มระดับแบบนี้แล้วเราจะดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าในคอนเทนต์ของบ้านเราจากเราที่ทำในช่อง YouTube การที่เขาแบบเฮ้ยเราคิดว่าคอนเทนต์บ
บบความเป็นครอบครัวของยูเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็แบบมีสิ่งที่น่าสนใจที่จะให้คนดูแบบ internationally อะไรเงี้ยค่ะคือแบบให้นอกเหนือจากที่ในไทยอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาตามใช้เวลาถ่ายทำนานไหมเขาตามติดเรายังไงครับนานมากโปรเจกต์นี้ก็จริงๆแล้ว3ปีค่ะตั้งแต่ที่การเริ่มคุยการเริ่มถ่ายทำแล้วก็ post production ซึ่งตอนเนี้ยได้ออนแอร์แล้วก็จะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเราที่ทั้งครอบครัวเดียก็จะได้เห็นช่วงนั้นโมเมนต์ต่างๆในนั้นที่เป็นช่วงสำคัญในชีวิตเราอย่างเดียเองก็ตอนนั้นท้องน้องดีออนลูกคนที่3เขาก็จะติดตามชีวิตเราว่าช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างฮอร์โมนแปรปรวนขนาดไหนทำงานหรือเปล่ายังไงแบบอะไรก็จะติดตามแล้วก็จะมีแบบเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนที่ก็ได้คิดว่าก็น่าสนใจค่ะแล้วก็จะเป็นการตัดต่อที่ไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนค่ะลองฝากไปติดตามดูนะครับฝากด้วยค่ะที่ HBO ค่ะก็ต้องถามพี่โตเมื่อไหร่พี่โตจะมีคะสัก1คนนะคะเนี่ยพี่โตคือวันนั้นที่อยู่กับเดมี่นี่คือเดมี่แฮปปี้มากคือมันจะมีบางคนที่แบบอยู่กับเด็กแล้วฉันไม่เป็นนะแต่พี่โตอยู่แล้วแบบ natural มาแล้วเด็กแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยให้อุ้มให้คุยให้อะไรอย่างเงี้ยต้องมีแล้วสัก1นะคะอายุเยอะขึ้นก็อาจจะแบบมีความเป็นพ่อมากขึ้นนี่ค่ะพร้อมแล้วเป็น daddy material ได้นะคะซ้อมโหแต่น่ารักลูกเขาน่ารักมากถ้าคุณได้เจอน้องเขาน้ำแบบลูกเขาน่ารักมากๆเลยมีเพลงอะไรไหมที่แบบมอบกับครอบครัวคือได้รู้สึกว่าแบบครอบครัวแล้วก็ลูกเนี่ยสมมติว่าเราทำงานเหนื่อยๆหรือว่าเจออะไรแบบหนักตลอดในชีวิตหรือว่ามี negative energy หรือว่าอะไรที่ toxic ในชีวิตได้รู้สึกว่าลูกเนี่ยเป็น positive energy ที่แบบเพียวมากๆที่รู้สึกว่าฉันหมดแบตหมดขอชาร์จหน่อยเลยถ้าให้เลือกเพลงสักเพลงหนึ่งเดียวว่าคือเป็นเพลงที่ได้ชอบมากตั้งแต่ได้ร้องเพลงนี้ไว้เลยแล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบ positive อะตลอดก็มันเป็น energy ที่แบบฟังแล้วแบบยิ้มก็เป็นเพลงจากอัลบั้มแรกใช่รักหรือเปล่าวันนี้ต้องขอบคุณเดียวมากที่มาเป็นโนดไอนะครับขอบคุณมากมีความสุขมากที่เล่นกับเดียแฮปปี้มากวันนี้แบบมีความสุขจริงๆเราต้องหาเวลาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเยอะๆพร้อมมากค่ะขอให้บอกมันแบบมันฟีลลิ่งและไวบ์มันดีๆอะไรเนาะอย่าลืมน้องนะคะฉันไม่รู้อะไรที่ฉันเป็นที่มือมันเย็นๆและใจสั่นฉันไม่รู้ทำไมเมื่อพบกันมันก็คล้ายใจบางเต้นแรงไม่เหมือนเคยเวลาเธอสบตาฉันทีไรใจมันพองทับจะลงจริงไหมคือความรักใจหรือเปล่าขอบฟ้าที่เคยสีเทาๆดูสดใสขึ้นทันใดฉันไม่รู้เรียกว่ารักได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพียงแค่รู้ว่าเป็นไปเพราะเธอฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่เคยดียิ่งดีกว่าแม้แต่เสียงลมที่พัดมามันก็คล้ายฟังดูเพราะดีกว่าที่เคยฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงมองอะไรก็เป็นสีฉันไม่รู้เรียกว่ารักได้หรือเปล่า
นี่นะครับต้องขอบคุณสถานที่สวยๆของเรานะครับวิลล่าเดอะบัวครับขอบคุณเปโนนะครับจากยามาฮ่าเปโนนะครับเครื่องเสียง Bose โดยอัศวะโสพลนะครับแล้ววันนี้นะครับไมค์ชัวร์นะครับวันนี้ลิเดียตั้งใจเลือกเลยใช้ KSM 11นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของชัวร์โดยมหาจักรครับเสียงจะคมใสกริบเลยครับและสุดท้ายขอขอบคุณเครื่องสำรองไฟระบบอัดเสียงของเรานะครับจากเซอร์คอนครับขอบคุณที่ติดตามรายการไปโดนไอมาตลอดนะครับขอบคุณที่ติดตามไปโดนไอเดอะคอนเสิร์ตมาโดยตลอดในปี2023นะครับในปี2024นี้เรามีซีรีส์คอนเสิร์ตที่เตรียมไว้แล้วรับรองว่าได้เจอกันสนุกสนานแน่นอนมีหลายๆคอนเซปต์และมีหลายๆช่วงวัยด้วยนะครับรอดูว่าซีรีส์ไหนเหมาะกับท่านนะครับแต่อย่าให้แอดไลน์ไว้ครับแอดไลน์ True Tone Official ของเรานะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code ได้เลยครับเพราะว่าเรามีข่าวสารอะไรเราจะส่งบอกคุณก่อนที่แรกและคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายในการจองคอนเสิร์ตนะครับแอดรอไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันกับ Pinoy The Concert Series ในปี2024นะครับ